เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าพนักท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเป็นแฟนคลับของบอยปกรณ์เหมือนกันค่ะพอบอยออกมานี่ท่านยิ้มกว้างเลยนะคะและท่านก็นำปรบมือด้วยตอนฟินาเล่นะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆที่น่ารักของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้จริงๆแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะสไตล์ที่1 นะคะชิคแอนด์แคชชวลนะคะแสดงแบบโดยคุณบอยปกรณ์นะคะแฟนคลับของน้องบอยอยู่ไหนคะค่ะโอ้อิจฉาน้องบอยค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ขอเสียงแฟนคลับของน้องบอยช่วยกรี๊ดให้หมดทุกคนเลยนะเดี๋ยวพี่ทยอยแนะนำนะคะนะคะนอกจากน้องบอยนะคะชิคแอนด์แคชชวลนะคะน้องบอยมากับน้องแมทพิรณีคงไทยค่ะทำหน้าที่ได้ดีมากค่ะดีมากค่ะสไตล์ที่2นะคะ Smart and Stylish นะคะแสดงแฟชั่นโชว์โดยน้องหลุยส์สก็อตค่ะน้องหลุยส์มากับใครนะคะซาร่าเล็กซ์ค่ะและสไตล์สุดท้ายนะคะ Gorgeous and Glamour นะคะแสดงแบบโดยน้องเฟิร์สเอกพงษ์จงเกตกรค่ะและน้องสาวคนสวยของเรานะคะน้องรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์ค่ะแฟนคลับของน้องบอยนี่ทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะยังไม่หมดนะคะหน้าที่ของน้องเดี๋ยวเรามีผู้ที่ออกแบบเรื่องประดับสวยๆอีก6ท่านเดี๋ยวตอนพี่ประกาศนี่ก็กรี๊ดประหนึ่งว่ากรี๊ดให้บอยนะคะโอเคไหมนะคะสำหรับผู้ที่แต่งแบบผู้ที่ออกแบบผลงานนะคะผลงานแรกค่ะ Natural Golden Cubism ค่ะเป็นผลงานของนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังขอเสียงปรบมือให้กับน้องธีรพลธนมนทนค่ะค่ะเจ้าของผลงานอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วนะคะค่ะเดินประจำที่ผลงานของตัวเองเลยค่ะนะคะน้องธีรพลโอ้โหตอนนี้แฟนคลับอิจฉาธีรพลนะคะได้ใกล้ชิดบอยนะคะติ่งน้องบอยอยู่ด้านหน้านี่ก็มีนะคะผลงานที่2ค่ะ Red to Real นะคะออกแบบโดยคุณสุพัชนาลิ่มวงค่ะเป็นนิสิตปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะขอเรียนเชิญคุณสุพัชนาลิ่มวงค่ะผลงานที่3ค่ะ Lucky Number นะคะออกแบบโดยคุณวิชุดาแต่รับพรพาณิชย์ค่ะนักออกแบบเครื่องประดับอิสระค่ะเจ้าของผลงานและในแบบได้ถ่ายภาพใกล้ชิดกันด้วยนะคะผลงานต่อมาค่ะ Rose Jewelry นะคะออกแบบโดยคุณสุภัสรากาญจนกุลค่ะนักออกแบบเครื่องประดับจากบริษัท SPC Precious Metal จำกัดค่ะผลงานต่อมาค่ะแฟนตาซีนะคะออกแบบโดยคุณอรรถวุฒิเจนประเสริฐค่ะนักออกแบบเครื่องประดับจากบริษัท Maintech Jewelry Export จำกัดค่ะและผลงานที่น้องรถเมย์สวมใส่อยู่นะคะชื่อผลงานก็คือ Asteroid นะคะออกแบบโดยคุณมนพบัวแดงค่ะนักออกแบบเครื่องประดับจากบริษัท Rigger Jewelry Manufacturing จำกัดค่ะนี่คือเจ้าของผลงานและน้องๆในแบบนางแบบของเรานะคะวันนี้ก่อนที่เราจะทราบว่าผลงานไหนได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะเรามีกูรูทางด้านเครื่องประดับจะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะถึงเทรนด์แฟชั่นการเลือกเครื่องประดับในปีนี้ว่าควรจะเป็นอย่างไรนะคะเราขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณซินดี้สุริญญาบิชอปค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ซินดี้ค่ะหมวยยืนกับพี่หมวยเลยเป็นมดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไม่ถึงกับเป็นกูรูเรื่องเครื่องประดับหรอกค่ะค่ะแต่ว่าเป็นคนที่สนใจเครื่องประดับค่ะค่ะเครื่องประดับในสไตล์ของพี่ซินดี้จะเป็นแบบไหนคะของซินดี้ชอบอะไรที่เน้นความเรียบหรูแต่ก็จะมีแบบ
เป็น state and piece ค่ะก็คือไม่จำเป็นต้องใส่แบบทั้งหมดครบเซตแต่ถ้าเกิดแบบว่าแล้วแต่ชุดด้วยถ้าเกิดมีต่างหูคู่ที่แบบเก๋ๆหรือไม่ก็สร้อยคอนะคะหรือกำไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็อยู่แล้วค่ะอย่างวันนี้มาก็เน้นตุ้มหูขอเน้นตุ้มหูอย่างเดียวอย่างเดียวนะคะกับแนวความคิดของการออกแบบในปีนี้ที่เป็นคิวบิซึมที่ซินดี้มีความเห็นยังไงบ้างคะซินดี้ชอบนะคะซินดี้มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วดูง่ายตรงที่ว่ามีแค่เป็นเหลี่ยมเป็นคิวแต่ว่าการที่มาทำเครื่องประดับที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นี่มันมีความละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ได้เข้าประกวดทำได้ดีมากๆเลยซินดี้แอบสังเกตอยู่หลังเวทีแล้วแบบโอ้โหแต่ละดีเทลนี่น้องๆทำได้ดีมากๆเลยค่ะมีแอบเชียร์ผลงานไหนเป็นพิเศษไหมคะยากค่ะเพราะแต่ละสไตล์ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาแล้วก็อย่างของสุภาพบุรุษนะคะก็จะเก๋ไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นคุณผู้ชายใส่เครื่องประดับเยอะขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงด้วยนะคะสำหรับปีนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสำหรับสุภาพสตรีอย่างเดียวแล้วนะคะใส่สูทเท่ๆสักตัวหนึ่งแล้วก็มีเข็มกลัดหรืออาจจะมีเป็นสร้อยคอนะคะแสดงว่างามหล่อเลยค่ะหล่อเลยเท่เลยนะคะพี่ซินดี้มีอะไรอยากจะบอกนักออกแบบในวันนี้จริงๆแล้วไม่เฉพาะ6ท่านที่อยู่บนเวทีนะคะเรายังมีผู้ที่ผ่านผลงานที่การคัดเลือกเนี่ยมาสู่30แบบว่าสุดท้ายด้วยนะคะบางท่านหลายๆท่านเนี่ยอยู่ร่วมงานกับเราอยากจะบอกอะไรถึงผู้ส่งผลงานในปีนี้บ้างคะก็ดีใจมากๆเลยที่เห็นหลายๆคนให้ความสำคัญและก็สนใจแล้วก็มาร่วมแคมเปญนี้นะคะเพราะซินดี้มีความรู้สึกว่าดีไซเนอร์ไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับกำลังมาแรงมากแล้วก็มีความสามารถมากๆเรากำลังจะเข้าสู่เวทีโลกนะคะเมื่อวานซินดี้ก็ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรของงานภาษานะคะเรื่องของดีไซเนอร์อาเซียนตอนนี้ AEC ทุกคนกำลังรวมตัวเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพของดีไซเนอร์ไทยทุกคนที่มาร่วมในการออกแบบเครื่องประดับก็เช่นกันค่ะเรากำลังบูรณาการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้ขึ้นสู่เวทีโลกแล้วทุกคนที่ออกผลงานมานี่สุดยอดมากๆเยี่ยมแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทุกคนนะคะในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแล้วก็ในฐานะของผู้ที่ใช้เครื่องประดับด้วยดีค่ะซินดี้ก็อย่างที่บอกค่ะตื่นเต้นกับทุกๆผลงานที่ออกมาให้เราได้เห็นแล้วก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ในฐานะเป็นคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นนะคะก็ส่งเสริมเต็มที่เลยนะคะขอให้น้องๆทุกคนทำอย่างเต็มที่แล้วก็ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เข้ารอบหรือได้ตำแหน่งในวันนี้นะคะแต่การที่เราได้มีประสบการณ์ได้มาขึ้นเวทีแล้วก็แข่งขันแบบนี้ก็เป็นการยกระดับของความสามารถของเราด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นผลงานของเราด้วยยังไงก็มีโอกาสที่จะทำงานตรงนี้ได้ค่ะค่ะอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับก็จะได้คึกคักมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ซินดี้บอกว่าต่อไปไม่เฉพาะคุณสุภาพสตรีเท่านั้นเราจะเห็นคุณสุภาพบุรุษเนี่ยสวมใส่เครื่องประดับมากยิ่งขึ้นก็จะเท่จะเก๋ไปอีกแบบนึงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ซินดี้สิริญญาด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่ซินดี้ก็จะอยู่เชียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเชียร์ผลงานนะคะเดี๋ยวเราจะมีการประกาศรางวัลนะคะเราจะเริ่มต้นจากรางวัล Popular Design นะคะพี่ซินดี้จะเชียร์อยู่ทางด้านข้างเวทีด้วยนะคะครับสำหรับรางวัล Popular Design นี้นะคะเราก็เปิดให้โหวตผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการโหวตนะคะเป็นเงินสดมูลค่า 1,000 US ดอลลาร์นะคะให้กับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเพียง1รางวัลจาก30แบบวาดที่เราเปิดให้โหวตนะคะนอกจากนี้ผู้ที่ร่วมโหวตนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ www.git.or.th ตั้งแต่5กรกฎาคมจนถึง1พฤศจิกายนนะคะก็จะได้รับของขวัญพิเศษด้วยนะคะจากทางสถาบันค่ะเป็นเครื่องประดับสร้อยคอฝังอัญมณีแท้ที่ออกแบบและเป็นพิเศษเพื่องานในวันนี้โดยเฉพาะค่ะผู้ที่ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลนี้นะคะกราบเรียนเชิญท่านสิริพลยอดเมืองเจริญค่ะท่านประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะในช่วงเวลาที่เรามีการเปิดให้ประชาชนได้โหวตกันนะคะผู้ที่ได้รับคะแนน Popular Vote มากที่สุดนะคะได้รับคะแนนสูงถึง438คะแนนค่ะจากผู้ที่เข้ามาร่วมโหวตจำนวนทั้งสิ้น 3,028 คะแนนและนี่คือ Popular Design Award ของปีนี้ได้แก่
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของผลงานที่ชื่อว่าแอฟบอยค่ะคุณมนพบัวแดงค่ะยินดีด้วยนะคะสนับสนุนการผลิตเครื่องประดับค่ะโดยบริษัท Legal Jewelry Manufacturing จำกัดค่ะค่ะคุณมนพบัวแดงก็ได้รับรางวัล Popular Vote นะคะค่ะขอดินเชิญรางวัลด้วยค่ะรางวัลแรกของวันนี้นะคะ Astroy ค่ะ 1,000 US ดอลลาร์ไม่รับเงินรางวัลเหรอคะมนบแหมค่ะค่ะไม่กลางเหรอคะค่ะยังไม่หมดค่ะท่านจะต้องจับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะที่ร่วมโหวตกับเราผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ1ชื่อค่ะอันนี้ล็อกมาอย่างดีเลยนะคะค่ะชื่อเดียวให้ท่านอ่านคุณพัทรนิตเปรมสง่านะคะคุณพัทรนิตเปรมสง่าค่ะทีมงานของเราก็จะจดบันทึกเอาไว้นะคะท่านก็สามารถจะมารับรางวัลได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเรื่องประดับแห่งชาติครั้งที่3ชั้นที่3นะคะเรียบร้อยค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะขอบพระคุณท่านสิริพลยอดเมืองเจริญค่ะเอาละค่ะผลรางวัลมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเวลามาด้วยลายมือนี่พิธีกรคนอ่านนี่ตื่นเต้นยิ่งกว่านะคะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้มอบรางวัลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราอย่างมากในวันนี้นะคะต้องขอกราบเรียนเชิญค่ะคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนะคะท่านจะให้เกียรติมอบรางวัลค่ะการประกวดออกแบบเครื่องประดับนะคะเรามีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 13,000 US ดอลลาร์ค่ะเราจะเริ่มต้นจากประเภทของคุณสุภาพบุรุษก่อนหรือสุภาพสตรีดีคะสุภาพบุรุษก่อนค่ะเริ่มต้นจากสุภาพบุรุษก่อนนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะจะได้รับเงินสดนะคะ 1,000 US ดอลลาร์ค่ะพร้อมทั้งโล่เกียรติยศด้วยนะคะรองชนะเลิศอันดับ2ของการประกวด GIG Design Award ครั้งที่7ได้แก่เจ้าของผลงานแบรนด์ทูเรียลค่ะคุณสุพัฒนาลิ่มวงค่ะสนับสนุนการติดเครื่องประดับโดยบริษัท Beauty Gems Factory จำกัดค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุพัฒนาลิ่มวงด้วยนะคะค่ะน้องอเล็กซ์มายืนด้วยน้องหลุยส์มายืนด้วยค่ะ